รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีผู้ใดรับรู้มาก่อนเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่บ้านที่มีใต้ถุนแห่งหนึ่งสถานที่นี้อาจดูเรียบๆคุ้นตาแต่ก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีลมโชยพัดเย็นตลอดทั้งปีต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มว่ากันว่าที่นี่มีแต่ความสุขสงบรื่นเริงสนุกสนานและบ้างก็ว่ากันว่าที่นี่แปลกประหลาดพิเศษไม่เหมือนใครและมีมนต์ขลังมัมมัมมูอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมผิวแผ่วรู้สึกไหมสายลมเย็นชื่นช่างสบายพัดผ่านมาเป็นเพื่อนในคืนที่เหงาใจอบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมแม่น้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมโชยผ่านไปได้นำความรักมามอบให้มัมมัมมูไม่สบายกันสองคนเลยพร้าวและบ่างไม่ได้ไปติดเชื้อไข้หวัดจากไหนหรอกแต่เขาเป็นไข้เปลี่ยนฤดูฮะใครใครเปลี่ยนฤดูกันมัมมูใครเปลี่ยนฤดูได้ด้วยหรอหืมไม่ใช่ไม่ใช่ใครแต่เป็นไข้ไข้ตัวร้อนนั่นเองมีหน้านอนซมเลยอ่ะไข้เปลี่ยนฤดูเป็นยังไงเหรอชื่นจิตเล่าที่มาก่อนนะคืนก่อนน่ะนางอายหายไปใช่ไหมใช่ๆเราตกใจกันแทบแย่มัมมัม
นึกว่านางอายถูกคนจับไปขายอีกคืนนั้นพร้าวไปตามหาและบางเพื่อนสนิทก็ไปด้วยอ้นก็ออกไปตามนางอายและทั้งอ้นพร้าวกับบางก็หานางอายไม่เจอจนป่วยเป็นไข้เปลี่ยนฤดูเอาทีนี้มาฟังว่าไข้เปลี่ยนฤดูนี่คืออะไรนะไข้เปลี่ยนฤดูคืออาการที่ร่างกายปรับตัวตามธรรมชาติไม่ทันเช่นหน้าร้อนอากาศร้อนจัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนหรือหน้าฝนเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวกระทันหันดังนั้นเมื่ออากาศเปลี่ยนจึงควรพักผ่อนมากๆอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้โดนลมโกรกสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเสมอถ้าเริ่มไม่สบายอาจมีอาการเหล่านี้ผิวหนังแห้งจนรู้สึกคันคัดจมูกเจ็บคอแน่นหน้าอกหรืออาจมีอาการท้องเดินรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่มักไม่มีไข้ขึ้นสูงอาการต่างๆดังที่กล่าวมาคืออาการของไข้เปลี่ยนฤดูชื่นจิตและกระป๋ำดูแลเรื่องอาหารสำหรับเพื่อนที่ป่วยด้วยไข้เปลี่ยนฤดูเลือกอาหารที่รสไม่จัดเช่นรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดและอาหารมันๆให้กินอาหารอุ่นๆและอาหารบำรุงเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตนอกจากนี้ยังทำน้ำนมถั่วเหลืองให้ดื่มด้วยเพราะนี่นะนมถั่วเหลืองอ่ะเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานกับร่างกายมีโปรตีนและอุดมไปด้วยวิตามินอีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วถ้ายิ่งดื่มนมถั่วเหลืองร้อนๆก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นคนไข้ดื่มแล้วอุ่นสบายท้องไม่ล่ะแล้วชื่นจิตกับกระป๋ำยังทำอาหารอร่อยอีกอย่างคือซุปด้วยนะยอดไปเลยซุปฟักทองแสนอร่อยพร้าวว่าพร้าวหายแล้วล่ะบางก็หายแล้วเวลาทำซุปทีไรอ่ะนึกถึงเรื่องซุปก้อนหินนกพร้าวจำได้ไหมอ่ะจำได้จำได้ซุปก้อนหินอะไรอ่ะอร่อยเหรอมันอร่อยสิอร่อยเพราะก้อนหินพร้าวเล่าให้บางฟังสินางอายด้วยนางอายนางอายมาฟังเรื่องซุปก้อนหินด้วยกันนี่ด้วยด้วยด้วยเป็นยังไงนะเรื่องมีอยู่ว่ามีชายแก่คนหนึ่งเดินทางร้อนแรมไปในป่าทั้งเหนื่อยทั้งหิวใต้ถุนลมโชหยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยและเมื่อยอ่ะและเดี๋ยวและเดี๋ยวแอะแอะและจะกลับมานะ